สวัสดีจ้ะครับตื่นแล้วครับวันนี้กูอัดคลิปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งนั่นแหละเฟ่งกูอัดแบบมุมกล้องมันอีกทางนึงอะมันฟลิปอะแล้วกูก็แบบนั่นแหละแล้วก็วันนี้เมื่อเช้าตื่นประมาณ8โมงมั้งตื่น8โมงขึ้นมาแล้วก็กูคิดว่าเอ้ยโอ้โหเหลือเวลาอีกตั้งนานนอนแล้วตื่นสัก9โมงก็ยังได้ก็เลยนอนลงไปอีกรอบนึงไอ้เหี้ยตื่นเกือบ10โมงแล้วเขาแบบย่นเวลามาพอดีปกติมันจะประชุมประมาณ10โมงครึ่งใช่ป่ะเขาย่นเวลาเหลือ10โมงพอดีกูโลกๆเลยแต่ว่ากูเข้าทันนะแล้วก็นั่นแหละก็เรียบร้อยเหมือนมีติดปัญหาแบบกีฬาเป็นอะไรสักอย่างนึงก็ไม่รู้อ่ะแบบเข้าไม่ได้ก็เลยยังดูทักไม่ได้จริงๆมันก็คือทักเดิมแหละแต่กูจำโลจิกไม่ได้กูไม่ได้จดไว้ด้วยก็เลยนั่นแหละครับแล้วก็คงต้องรอจิระเขาจัดการให้เสร็จแล้วเดี๋ยวทำงานเวิร์กตัวนี้ต่อแต่ในระหว่างที่รอก็จะดูวันพีชวันพีชกูดูถึงแบบซีนที่แบบดราม่าแล้วว่าในเกาะโฮเคครับกูแบบซันจีสุดยอดเลยอะไรเงี้ยวันพีชเนี่ยเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงนะที่กูดูหรือกูอ่านแล้วกูร้องไห้มากเยอะมากจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องแรกๆในชีวิตเลยนะที่กูแบบถือหนังสือแล้วกูก็ร้องไห้ออกมาอย่างไอซีนตอนเผาแมรี่อ่ะแบบเผาแมรี่ลูฟี่ต่อยกับอุซบช่วงแรกๆอ่ะกูแบบโอ้ยสุดจริงๆเลยว่ะแล้วก็การมาดูลูฟี่ของกูครั้งนี้คือกูแค่อยากตามทันชาวบ้านเขานะบนโลกใบนี้ที่เขาจะจบลูฟี่ไอ้จบวันพีซไปพร้อมกันนั่นแหละแล้วกูก็มาแบบแบงค์มากเลยเว้ยคือถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะกูจะรู้สึกว่ากูอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นเนิร์ดของการ์ตูนมากกว่านี้เป็นซีเรียสแบบเรียกโอตาคุก็ไม่แปลกนะก็คือแบบกูจะแบบเจาะเน้นว่าไอ้เหี้ยภาพวันนี้มันออกมาอย่างนี้มันจะมีอันไหนไปต่อแต่ว่าตอนนี้กูปล่อยจอยมากกูแบบดูแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับมันไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งก็คงตามวัยแล้วมันแก่ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็สนุกนะกูก็ดูแล้วก็ยังคงสนุกอยู่แบบทุกๆครั้งที่ดูก็ยังคงสนุกอยู่มากๆแต่ว่ามันนั่นแหละวันพีซเนี่ยเป็นเรื่องแรกแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกน้ำตากูได้บ่อยมากมันแบบเหี้ยความเป็นเพื่อนความแบบไม่ทิ้งกันความมุ่งมั่นหลายๆอย่างนี่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวไว้ถ้าวันพีซกูดูไอ้เซตนี้จบแล้วเดี๋ยวกูจะมาวิเคราะห์ตัวละครความดีเขาเรียกอะไรข้อดีข้อเสียของตัวละครแต่ละตัวละกันคือไม่ใช่ข้อเสียที่กูแบบไม่ชอบนะแต่หมายถึงตัวนิสัยลักษณะนิสัยของตัวละครอะเพราะกูรู้สึกว่าจริงๆแล้วลูฟี่อะมันมีความมุ่งมั่นการรักพวกพ้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่บางทีมันก็ดาเมจทำให้ในเรื่องมันพลิกไปอีกทางนึงก็ได้แต่ว่ามันก็ whatever อันนี้ก็ดูแบบจริงจังซีเรียสเห็นไหมกูบอกแล้วกูเป็นคนที่ดูการ์ตูนแล้วจริงจังซีเรียสแต่ว่าช่างแม่งถ้ากูจะทำกูจะทำนะแต่กูค่อนข้างอยากทำโอเคอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแล้วก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวอาจจะลงไปกินข้าวแต่ว่าตอนนี้จะไปนั่งดูวันพีก่อนโอเคนะไปดูวันพีต่อดีกว่าคืนไม่ได้นอนถึงตีห้าเพราะดูวันพีวันนี้ตั้งแต่จีระมันยังไม่เสร็จอ่ะกูก็แบบนั่งดูวันพีชยาวเลยเย้ยแล้วเนี่ยกำลังจะลงไปกินข้าวร้านป้าใช่ป่ะอยู่เริ่มเกี่ยวๆแล้วตอนนี้แม่งกำลังพีคมากเลยก็คือแบบบิดมัมกำลังแบบโดดเกี่ยวตายอยากขึ้นไปดูต่ออยากไปดูต่อให้จบตื่นเต้นแต่ว่าอยู่ข้าวลงกินข้าวยังไม่ได้คิดเลยว่าจะกินเมนูอะไรจริงๆอยากทำไข่กินข้างบนเองนะแต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวกินข้าวร้านป้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหุงข้าวแล้วกันนะคิดไว้อย่างนี้พี่แกงเหรอก็เลยดีมาสรุปกูกินข้าวผัดต้มยำนะหมูกรอบไข่เจียวยอดเยี่ยมโคตรอร่อยวันนี้อร่อยเป็นพิเศษน่าจะเหมือนแบบหมูเขาทำชิ้นเล็กลงมั้งแล้วก็ไม่รู้เขารีบผัดหรือเปล่าคือตอนที่กูลงไปกินอ่ะฝนแม่งตกเว้ยฝนตกแบบเอ้ยไม่ใช่ฝนตกคือฝนมันกำลังจะตกมันจะแบบอธิบายว่าไงดีวะฟ้ามันมืดแบบมืดเลยอ่ะแล้วกูรู้สึกว่าเฮ้ยฝนตกแน่เลยกูก็กินแบบชิวๆเพื่อแบบเดี๋ยวฝนตกแน่เลยแล้วระหว่างที่กูรอกับข้าวนะสิ่งที่ต่างๆมากมายเกิดขึ้นรอบตัวกูคือ1ฝนใกล้จะตกใช่ป่ะ2ก็คือเมื่อเช้าที่จีระมันแตกเขาก็ซ่อมได้ปึ๊บไม่ใช่ซ่อมได้เขาไม่ได้แก้อะไรหรอกมันกูจำไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรไปอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าใช้งานได้แล้วกูก็แบบอ้าวชิบหายโดนตามงานแต่ว่ากูขึ้นไม่ได้เพราะฝนจะตกหรือว่ายังไงวะเนี่ยกูก็ซื้อผลไม้ไว้คนขายผลไม้ก็เอามาให้งงไปหมดเฮ้ยผลไม้กูลืมโอ้ยกูลืมอีกแล้วกูเอาไว้แช่ตู้เย็นอีกแล้วกูแช่ช่องฟรีซอีกแล้วเดี๋ยวกูออกไปเอาแช่ช่องฟรีซแล้วสรุปคือกินข้าวเสร็จแล้วขึ้นมาก็มานั่งดูทีวีนู่นนี่นั่นเพลินๆไปยาวๆสรุปคือวันนี้กูไม่ได้ทำงานเลยเดี๋ยวกูจะต้องไปทำงานกูแล้วเขียนอย่างน้อย2ฟังก์ชันนี้ให้เสร็จแล้วก็เทสให้มันผ่านแล้วก็พรุ่งนี้ก็ค่อยดีพอยแล้วกันนะก็ยังไงก็ยังไม่ไปขอไปเอาผลไม้ออกก่อนโอเคนะอ๋อเอออีกเรื่องนึงวันพีซกูดูไปถึงตอนนึงเหมือนแบบเล่าเท้าความกับบิ๊กมัมจบไปแล้วแล้วก็กำลังจะหนีออกจากเกาะกูง่วงกูดู
ูล่ะแล้วกูก็หลับแบบจบตอนแล้วกูก็หลับจบตอนแล้วกูก็ขอวนกลับไปดูใหม่แล้วกูก็หลับอีกกูก็เลยอ่ะงั้นกูพอดก่อนไปดู YouTube ดูทำอะไรอย่างอื่นก่อนเออนั่นแหละเดี๋ยวกูรีบไปเอาผลไม้ออกจากทางฟีดก่อนโอเคสรุปกูไม่ได้ทำงานมาเหี้ยกูไปนั่งตัดคลิปไอ้เนี่ยวันนี้ของเนี่ยทั้งวันกูก็เลยอ่ะไหนๆก็ตัดใจแล้วไม่ใช่ไม่ทำงานนะกูจะทำไอ้อันนี้ให้เสร็จก็คือคลิปปาล์มเดย์เนี่ยของวันนี้ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวกูไปทำงานทีเดียวเลยยากยาวเลยยังไงก็วันนี้ก็น่าจะขอบคุณกันตรงนี้เลยนะจากกันไปแล้วแหมจะกดปิดใช่ไหม ยังเออจริงๆกูจะพูดถึงวันพีชเว้ยคือเมื่อเช้าพูดไปแล้วทีนึงแล้วกูก็รู้สึกว่ากูดูมาถึงขนาดเนี้ยแล้วกูก็แบบมีจังหวะง่วงมีอะไรนะแต่ว่าเชื่อมันก็ยังเป็นการ์ตูนที่ดีสำหรับกูอยู่กูชอบมากเลยคือในยุคกูนะตอนที่กำเนิดเติบโตมาโอ้โหใช้คำแบบสวยหรูเหลือเกินกำเนิดเติบโตเอางี้ก็คือช่วงแบบมอต้นมอปลายอ่ะการ์ตูน3เรื่องนะที่เป็น3ทหารเสือที่กูยุคนั้นแบบแม่งโคตรแมสใครๆก็ต้องดูใครๆก็ต้องอ่านก็คือวันพีซนารูโตะแล้วก็แดกอนบอลซึ่งใน3ทหารเสือเนี่ยกูชอบดราก้อนบอลสุดแต่วันพีซแม่งก็ขาดไม่ได้วะนารูโตะแม่งก็ขาดไม่ได้วะใน3อันเนี้ยแม่งมีอย่างนึงก็คือพระเอกติ๊กต๊อกกูไม่เข้าใจเหมือนกันพระเอกไม่ชอบติ๊กต๊อกแต่ว่าส่วนใหญ่อะแม่งจะรักคู่ของแบบชัดเจนมากๆคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การ์ตูนเนี่ยมันก็มีการสอนเราอะไรมาหลายอย่างนะตอนเด็กๆกูเคยโดนว่านะจริงๆพ่อแม่กูก็ว่าแหละว่าการอ่านการ์ตูนมันไม่นุ่นนี่นั่นแต่ทุกวันเนี้ยกูรู้สึกว่ากูเป็นกูได้การ์ตูนก็เป็นส่วนนึงนะแต่ก้อนบอลเนี่ยเป็นส่วนใหญ่ๆเลยที่ทำให้กูรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็ควรจะมีแนวทางที่เรายึดมั่นในการทำอะไรสักอย่างนึงประมาณนั้นนั่นคือเรื่องที่สิ่งที่กูได้จากนักบอลเรามั้งเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าแบบลึกๆเลยกับนักบอลถ้าสมมติว่ากูได้ซื้อการ์ตูนนักบอลนะ ซึ่งกูอยากเก็บไอ้การ์ตูนนักบอลขอบแดงอ่ะอยากได้ว่าก็ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันวันหลังวันนี้ก็ขอบคุณกันไว้เท่านี้นะเจอกันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีจ้าครับThank you.